ินเทอร์เน็ตจะเป็นคลังความรู้มหาศาลแต่ข้อมูลก็กระจัดกระจายค้นหายากมากค่ะก็เลยเป็นแนวคิดของ iTunes U ใส่ตัว U เข้าไปตัวนึง iTunes เรารู้อยู่แล้วว่ามันโหลดเพลงได้โหลดคลิปได้ใช่ไหมคะ iTunes U เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่เรียกได้ว่ารวบรวมแหล่งความรู้จาก University หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกไว้ในจอ iPad ดังนั้นคลิปที่คุณดาวน์โหลดได้จะเป็นคลิปที่มีสาระสุดๆค่ะอยากฉลาดหัดใช้ iTunes U บ้างนะล่าสุดผู้บริหารมหาวิทยาลัยหอการค้าก็คือท่านอธิการบดีเนี่ยนะคะหลังจากกลับมาเขาก็เลยตั้งชื่อระบบการสอนของเขาว่า iHybrid พอมี iPad 4ปีที่ผ่านมาก็ทำการแจก iPad ทั้งครูทั้งนักเรียนไปด้วยกันเลยทำแบบนี้แหละค่ะทำให้ Apple เชิญเขาไปที่ต่างประเทศแล้วก็มีการส่งคอร์สของไทยลง iTunes U ถึง10วิชาด้วยกันจริงๆแล้วท่านอธิการบอกว่าประมาณ700วิชานะคะจ่อรอลงอยู่ตอนนี้ได้ใช้ iPad เป็นเครื่องมือจริงจังและเริ่มปูพื้นฐานตั้งแต่ปี1ปีนี้ใครเข้ามาใหม่จะได้ iPad Air ค่ะนี่ถือว่าเป็นการปฏิวัติวงการการศึกษาไทยให้กลายเป็นรูปแบบไฮบริดของจริงก็คือไม่ใช่แค่ครูสอนตามตำราเปล่าๆในห้องเรียนจริงๆแล้วครูต้องไม่อ่านตำราให้เด็กฟังครูจะต้องมาแลกทัศนะกับน้องๆส่วนน้องๆเองไปอ่านหนังสือหรือไปดูคลิปนอกเวลาเรียนค่ะในเวลาเรียนน้องๆต้องวิเคราะห์และแลกความเห็นกับครูได้พรีเซนต์นู่นพรีเซนต์นี่ได้นี่ต่างหากทักษะที่หาไม่ได้ในที่อื่นทั้งหมดนี้จะเป็นการรวมการเรียนในห้องเรียนผ่านจอแท็บเล็ตเน้นการเรียนรู้ครบวงจรเลยค่ะเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาแต่ข้อดีก็คือคนที่ไม่ได้เข้าห้องเรียนก็ยังเรียนทันเพื่อนหยิบ iPad มาเรียนผ่าน iTunes U เหมือนได้เข้าห้องเรียนจริงๆเลยสไลด์เอกสารมีครบใครหัวช้าเรียนแล้วไม่เข้าใจเปิดดูซ้ำทำความเข้าใจได้เลยระบบนี้นำมาใช้งานร่วมกับ iBook คุณรู้จัก eBook แต่ว่าใน iPad เนี่ยมันมี iBook มันก็คือตำราเรียนที่มีคลิปวิดีโอมีภาพ3มิติกดและอินเตอร์แอคกันได้ค่ะสนุกเหมือนเกมเลยค่ะทีเด็ดก็คือเราจะลองจดบันทึกหรือลองทำแบบฝึกหัดจดโน้ตเข้าไปก็ได้เสร็จแล้วก็แชร์ให้เพื่อนที่เรียนบ้างหลับบ้างเงี้ยให้เขาอ่านแบบที่เราไฮไลท์ก็ได้หรือคุณเรียนอ่อนตรงไหนเพ้อหลับตรงไหนกลับไปย้อนทำความเข้าใจใหม่ได้เห็นไหมดีๆแบบเนี้ยแววมาว่าปีนี้ยังมีเพิ่มอีกหลายเล่มด้วยค่ะแน่นอนว่าการเรียนในห้องซีว่าก็ยังสำคัญอยู่นะแต่มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราต้องมาแลกไอเดียกับอาจารย์เนี่ยแหละค่ะทดสอบอาจารย์และทดสอบนักศึกษาได้ดีที่สุดลุ้นกันต่อไปค่ะซีจะเป็นแฟนคลับของ iHybrid และหวังว่าจะมีโอกาสได้เรียนสักคอร์สนึงนะคะวิธีการสอนใช้ iPad จากตัวจริง Apple บินมาถึงเมืองไทยแล้วซีจะรอไปเจอค่ะ